เจอแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าหัวใจจะวายเลยทีเดียวมืดก็มืดฝนก็ตกเจอผู้หญิงชุดขาวบนถนนกลัวเกิดอันตรายสืบเนื่องจากเพจ FM 91 Traffic Pro นะครับท่านผู้ชมครับได้รายงานเหตุการณ์เตือนภัยจากผู้ใช้รถใช้ถนนรายหนึ่งนะครับผมโดยระบุว่าเพื่อนขับรถกลับบ้านช่วงก่อน 3 ทุ่มเล็กน้อยเมื่อคืนวันที่2กรกฎาคม62บนถนนสุขุมวิทก่อนถึงสุขุมวิทซอย31เจอผู้หญิงคนนี้นี่ฮะท่านผู้ชมนี่ครับใช้สกูตเตอร์แบบนี้อยู่บนถนนที่ทัศนวิสัยไม่ดีทั้งมืดทั้งฝนตกโดยที่ไม่สวมเครื่องป้องกันใดๆทั้งสิ้นนี่ครับถ้าสังเกตที่เท้านะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับจะเป็นสกูตเตอร์นะฮะผมก็ในข่าวนะครับยังบอกว่าไม่ทราบว่าใช้เส้นนี้เป็นประจำหรือไม่แบบนี้ไม่ปลอดภัยเลยทั้งกับตัวเองและผู้ขับขี่ที่ทำถูกตามกฎจราจรในคลิปที่ถ่ายจากรถที่ขับตามหลังโดยเห็นผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะใส่ชุดสีขาวผมยาวนะขี่สกูตเตอร์บนท้องถนนนะท่ามกลางฝนที่กำลังตกโปรยปรายที่ดูแล้วเนี่ยแอบหลอนนิดๆนะครับท่านผู้ชมครับแต่ทว่าเสียงที่จะเกิดอันตรายมากกว่านะครับก็ลิงก์คลิปนะครับท่านผู้ชมครับผมจะทิ้งไว้ในรายละเอียดแล้วกันนะครับโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วถ้าใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะหรือว่าอะไรที่คล้ายกันแบบนี้นี่ก็มาบอกมาเล่ามาคุยกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมคลิปนี้และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดก่อนจากกันนะครับท่านผู้ชมกรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งให้กำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกๆครั้งวันนี้กระผมนักข่าวไซเบอร์กับช่อง TIN TV คนอ่านข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ